10นาทีแล้วมาด่าพร้อมกันนะไม่ใช่นะครับคราวนี้อาการของโควิด19นะครับมันก็มีอยู่หลากหลายเลยนะโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนะครับปวดหัวนะครับดังตันเจ็บคอไอมีเสมหะนะครับหายใจสั้นนะครับมีการปวดตามตัวตามข้อนะครับบางคนก็หนาวสั่นตัวสั่นนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียก็มีนะครับเรียกว่าอะไรโควิดลงกระเพาะใช่ไหมตอนนั้นที่เขาเรียกนะครับนี่คือไอ้ที่พูดมาอาการทั่วไปนะครับทีนี้ในรายที่มีอาการรุนแรงนะครับก็จะมีไข้สูงนะครับมีไข้สูงไอออกมามีเลือดบนนะครับแล้วก็พบว่ามีเม็ดเลือดขาวลดลงนะครับก็คือมันทำลายภูมิคุ้มกันหลักนะครับแล้วก็ไตวายนะครับแรงที่สุดก็เสียชีวิตนะครับก็ทางชื่อนะครับโควิด19ก็ที่ตั้งชื่อแล้วมันห้อยท้ายด้วย19เพราะว่าค้นพบเคสแรกตอนปี2019เนาะอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือซาโควี2นะครับซาโควี2 Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2นะครับก็คือเป็นโรคซาเวอร์ชั่น2นั่นแหละนะครับอันนี้ข้อมูลในปี2020นะครับตอนนี้ถ้าระบายสีใหม่จะเป็นยังไงครับเต็มนะครับอาจจะเหลือกินแลนด์ไว้หน่อยนึงเพราะตรงนี้ไม่มีคนนะครับโอ้ยตอนนั้นเราตกใจอุ้ยติดกันเป็นร้อยแล้วติดกันเป็นพันแล้วหลังๆมาเป็นหมื่นไม่รายงานแล้วดีไม่ดีทะลุแสนนะครับซึ่งตอนนั้นสิ่งที่เราทำได้คือตามข้อมูลของกรมควบคุมโรคนะครับแล้วพอตามเข้าก็รู้ว่าเขาทอแรขนาดไหนนะครับเขาก็เลยเริ่มมีการปิดตัวเลขใช่ไหมเลือกรายงานเฉพาะตัวเลขที่อ่ะเอาเท่านี้แหละจะได้ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป1ปีผ่านไปเราตกใจ2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปตอนนี้เราก็เฉยกับมันนะครับบางวันไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เห็นจะได้ใส่แมสเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ใส่ก็อาจารย์ไม่ได้โกนหัวใส่หรอกนะครับเราก็แดงเถือกนะครับตัวเลขก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนทุกวันนี้ไม่มีใครสนใจมันแล้วนะครับอันนี้ในระยะแรกๆนะครับคนที่เสียชีวิตส่วนมากก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะอะไรเพราะโรคนี้มันเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกทำร้ายคนแก่ไหมคือคนแก่ก็ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนาะแต่เด็กก็ภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะแต่เด็กส่วนมากจะไม่ค่อยแสดงอาการรุนแรงเด็กเนี่ยส่วนมากจะเป็นเขาเรียกเป็นรีเซอร์วัวโฮสนะครับก็คือเป็นโฮสที่แบบมีโรคอ่ะแต่ตัวเองไม่ป่วยนะครับแล้วก็เป็นพาหะหลายๆบ้านนะครับที่เชื้อมากับเด็กอย่างบ้านของฝั่งแฟนอาจารย์นะครับไทยบ้านหนองบัวลำพูพาหลานไปเยี่ยมย่าอยู่ศรีสะเกษมันเด็กน้อยมันก็ขี้โมกระเลิดกระหลาดแล้วอ่อนบ้านผู้นั้นก็ห้องผู้นี้ก็อุ้มผู้นั้นก็อุ้มกลับมาบ้านบ้านนี่ครับเป็นโควิดกันหมดบ้านเพราะว่าหลานน้อยไปอิมพอร์ตมาให้นะครับอันนี้อันตรายนะครับแล้วก็หลายๆบ้านนั่นคือลูกก็ไปเนอร์เซอรี่นะครับแล้วก็เอากลับมาแล้วบ้านที่ไม่มีเวลาแบบนี้บางทีความน่ากลัวก็คือพ่อแม่ไปทำงานลูกไปเนอร์เซอรี่ปู่ย่าอยู่ที่บ้านนะครับพอถ้ามีเด็กกับเด็กที่ติดเชื้อกับคนแก่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอยู่ด้วยกันนี่จะเครียดมากเลยนะครับแต่ละบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้มันแพร่กระจายช่วงแรกก็คือคนไทยยังติดนิสัยโซลีนะครับใช่ไม่ได้คุยตอนกินข้าวกินไม่แซ่บนะครับอย่างตอนที่อาจารย์ไปประชุมตามที่ต่างๆเนาะโอ้ยตอนประชุมใส่แมสอย่างดีห้ามถอดนะครับห้ามถอดนะครับ
ตอนกินข้าวสั่งแล้วก็ตักข้าวแล้วก็เดินคุยกันอยู่สองฝั่งตรงกลางก็จะเป็นบ่อน้ำลายทีนี้แบบว่าโอเคครับท่านผู้มีการศึกษาทั้งหลายเราบรรดาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สุดยอดนะครับการศึกษาไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะสะอาดนะครับนี่ก็คุยกันจนน้ำลายเขียนเป็นฟองลงขนาดนี้พวกคุณยังว่าเขาสะอาดได้ลงคอยเหรอครับไม่ลงคอนะครับไม่ไหวจริงครับลงคอลงจานข้าวเลยครับเห็นแล้วขมคอเลยโอ้เบาเบาคอยเบาแห้งน้ำน้ำลายฟองน้ำเห็นแล้วก็คอแข็งนะครับสุดท้ายน่าจะจบลงที่การสั่งแก๊ปมากินเหมือนตอนนั้นสุดจริงๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่ฮอตฮิตไม่หายไปไหนอยู่คู่คนไทยมันเป็นเวลาหลายร้อยปีก็คือเรบีไวรัสนะครับหรือไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเห็นชื่อนี้ให้นึกให้ออกนะครับเรบีพิษสุนัขบ้าลักษณะมันเหมือนกับกระสุนปืนหัวมนท้ายตัดนะครับมีเอนเวลโลปแล้วก็มีติ่งๆน้ำหนามไวรัสตัวนี้ความน่ากลัวของมันก็คือมันแพร่กระจายผ่านเส้นประสาทมันไม่ต้องเข้าเส้นเลือดนะครับเวลาที่เราโดนสัตว์กัดหรือสัตว์ข่วนแล้วในน้ำลายสัตว์พวกนั้นมีเชื้อเรบีอยู่เขาจะเข้าไปที่บาดแผลแล้วก็ไปตามเส้นประสาทเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ขึ้นสมองถ้ารับวัคซีนไม่ครบก็เสี่ยงดวงครับว่าพอที่จะเอาอยู่ไหมนะครับทีนี้เวลาขึ้นไปที่สมองนะครับเขาจะไปทำให้เนื้อสมองตายแล้วก็หลอมรวมกันแล้วก็เกิดอนุภาคขึ้นมาเป็นอนุภาคโปรตีนนะครับเนี่ยเรียกว่าเนกลีบอดี้นะครับส่วนนี้เป็นภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับเนี่ยไอ้ดำๆตรงเนี้ยดำๆตรงเนี้ยคืออนุภาคไวรัสนะครับเวลาที่เราโดนสุนัขโดนแมวจรจัดกัดถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะแนะนำว่าเวลาไปหาหมอให้นำสัตว์ไปด้วยนะครับถ้าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของเอางูไปด้วยเอางูไปด้วยนะครับเอางูไปด้วยแต่อย่าไปเทใส่เตียงนะเอาหมาไปด้วยปรากฏว่าปล่อยหมาบ้าเข้าในห้องฉุกเฉินไม่ได้นะครับถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของแล้วจับไม่ได้สิ่งที่เขาแนะนำก็คือสามารถฆ่าแล้วก็ตัดหัวใส่กระติกส่งได้เลยนะครับอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของเพราะว่ามันเหนือพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ก็ยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักการของพ.ร.บ.ที่เรามักจะเรียกว่าพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมันเป็นชื่อที่ไม่เต็มชื่อเต็มๆคือพระราชบัญญัติการจัดการสวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์การจัดการสวัสดิภาพสัตว์คืออะไรคือการที่เวลาที่คุณเลี้ยงคุณต้องจัดการให้เขามีที่อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนมีอาหารกินได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันตามสมควรดังนั้นการที่ไม่สามารถจัดที่อยู่การจัดขอบเขตเขาได้ถือว่าตัวผู้เลี้ยงเองนะครับก็ผิดพระราชบัญญัตินี้เช่นกันแต่ว่าพระราชบัญญัตินี้ยังไม่เคยมีการสู้จนถึงฎีกาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสู้ถึงฎีกาอาจารย์เชื่อว่าคนที่ปล่อยหมามากัดลูกคนอื่นโดนแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเส้นแดงที่ขีดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลี้ยงปล่อยคุณต้องรับผิดชอบแต่มันยังไม่มีคนสู้ถึงฎีกาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรก็เลี้ยงก็ต้องจัดการนะครับทีนี้ถามว่าทำไมเขาต้องให้ตัดหัวสุนัขไปเพราะว่าถ้าหากสุนัขนั้นติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับในสมองเขาจะมีอนุภาคโปรตีนอยู่นะครับสามารถย้อม HNE แล้วก็เห็นโปรตีนได้มันมีโปรตีนสะสมอยู่นะเราจะเรียกว่าเป็นเนกลีบบอดี้นะครับคำนี้นะครับ
ในกี่บอดี้ก็คือมันจะมีโปรตีนสะสมอยู่แล้วเซลล์มันก็จะบวมๆเป่งๆนะครับเซลล์มันจะใหญ่กว่าปกตินะครับถ้ามีพนาธิสภาพแบบนี้ก็แสดงว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ที่ป่วยนะครับคนที่ได้รับโดนกัดก็จะต้องถูกฉีดวัคซีนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์หรือหัวสัตว์ไปส่งพิสูจน์ได้ก็จะโดนรักษาเทียบเท่ากับโดนกัดด้วยสัตว์ป่วยทันทีนะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากตัดหัวหมาของเพื่อนบ้านเราก็ต้องรับวัคซีนแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับสมัยก่อนเขาจะฉีดรอบสะดือใช่ไหมรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังเคยได้ยินไหมเมื่อก่อนต้องฉีดรอบสะดือนะ18เข็มมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ปัจจุบันนะครับเขาก็ใช้การฉีดเข้าต้นแขนสำหรับการฉีดป้องกันแบบธรรมดานะครับจะฉีดวัคซีนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการถูกกัดด้วยสัตว์ป่วยหรือสัตว์จรจัดสัตว์ไม่มีเจ้าของสัตว์ที่ติดตามไม่ได้โดนกี่รูก็จะต้องฉีดแอนติบอดีเข้าไปที่แผลเท่านั้นจำนวนเข็มนะครับใช่เข้าไปที่แผลเคยโดนใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าถ้าเราโดนงับมี3รูเราก็จะโดนฉีดเข้าไปที่แผลเนี่ยอีก3เข็มไม่รวมกับที่ต้นแขนนะครับโอ้แล้วโดนคนเป็นบ้าขวัญบ้าปวดนะครับในกรณีนี้ก็ให้รักษาแบบเทียบเท่าเพราะโดนคนเป็นบ้าอากาศนะครับก็ไม่ต้องไปตัดคอนะครับตัดคอมาตรวจนี่อันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับเพื่อนถามว่าถ้าเลือดออกใช่ไหมเลือดออกแล้วยังไงนะถ้าอาจารย์บอกว่ามีฉีดสองแบบฉีดแบบธรรมดาฉีดแบบข้อมือแล้วถ้าเราโดนคนขวานแล้วมีเลือดซึมโดนใครขวานนะคนส่วนมากไม่คนไม่น่ากลัวเท่าสัตว์ไงเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าคนเนี่ยเขาเป็นพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าปกติอ่ะคนเราไม่เป็นพิษสุนัขบ้าอยู่แล้วอาจจะเป็นคนจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะกลัวการติดสเต็ปอะไรเงี้ยครับกลัวการติดพวกโบทูลินัมจากดินอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งตัวเนี้ยรักษาง่ายเราก็ล้างแผลเนาะล้างแผลล้างสบู่ให้ถึงก้นแผลคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับคือล้างด้วยสบู่จนถึงก้นแผลล้างนานๆล้างด้วยสบู่จนถึงก้นแผลจากนั้นก็ทำความสะอาดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ตรงตัวแผลก็จัดการด้วยเบตาดีนซะนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีสัตว์กัดสัตว์ขวนนะครับไม่เกี่ยวเลยว่าจะเห็นเลือดหรือเปล่าเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าเชื้อตัวนี้เข้าทางเส้นประสาทเส้นประสาทไม่เกี่ยวกันกับเส้นเลือดแค่เรารู้สึกเอ๊ะเนี่ยก็แสดงว่ามันโดนเส้นประสาทเราแล้วนะครับโดยที่เลือดมันไม่ออกหรือแค่เรารู้สึกว่ามันโดนสัมผัสนั่นก็แสดงว่ามันโดนเส้นประสาทเราแล้วนะครับเชื้อไวรัสมันเล็กกว่าเส้นประสาทมากดังนั้นต่อให้เป็นแขนงประสาทเล็กแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันจะไปมัดรวมกันที่ไขสันหลังแล้วไขสันหลังมันก็พุ่งเข้าสมองอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่ว่ามันจะไปช้าหรือไปเร็วมันมีเคสหนึ่งนะครับที่เด็กที่พ่อแม่เขาเลี้ยงอยู่จตุจักรอยู่ดีเขาป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโดยที่เขาไม่เคยโดนหมากัดเลยแล้วคนก็ไปบอกเฮ้ยร้านคุณเลี้ยงหมาเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจริงเด็กคนนั้นโดนหนูกัดนะครับโดนหนูกัดใช่แล้วพิษสุนัขบ้ามันไม่ได้มีแค่มากับหมาไงมากับแมวมากับหนูมากับค้างคาวนะครับได้หมดเลยขอให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแม้กับคนที่ป่วยก็เหมือนกันนะครับก็สามารถแพร่เชื้อได้แต่ปัจจุบันคือคนที่ป่วยแล้วก็มีกลไกการรักษาไงแล้วก็จะแยกเขาไว้นะครับอาจารย์คะถ้าสมมติว่าคนเป็นโรคเอชไอวีHIV มันไม่ออกมาตามผิวหนังอยู่แล้วคือ HIV เนี่ยมันจะออกมากับสารคัดหลั่งก็คือเลือดแล้วก็อสุจินะครับแล้วก็น้ำหล่อลื่นช่องคลอดประมาณนั้นน้ำลายก็ไม่ค่อยออกนะครับไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นทีนี้เรื่องพิษสุนัขบ้าเราได้ยินมานานมากครับแต่ถามว่าปัจจุบันมันยังระบาดอยู่ไหมมันก็ยังระบาดนะครับปี2ปีนี้มันก็ยังระบาดอยู่นะครับครับผมแล้วในวิธีการติดต่อทางน้ำลายน้ำ
ทางน้ำลายทีนี้ในน้ำลายอาจจะมีเชื้อแต่น้ำลายแต่ว่าร่างกายคนปกติก็ต้องมีแผลด้วยนะครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าการจูบไม่ได้ทำให้ติด HIV แต่มันก็มีเงื่อนไขว่าการจูบอ่ะคุณแลกน้ำลายกันไหมแล้วปากคุณเป็นแผลหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับส่วนกี่มิลลิลิตรอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยในแต่ละคนนะครับมันจะมีการเชดดิ้งหรือว่าการปล่อยไวรัสออกมาตามสารคัดหลั่งเนี่ยไม่เท่ากันอย่างเช่นเหมือนสัตว์ป่วยนี่แหละสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเขาก็จะปล่อยไวรัสออกมาทางน้ำลายเนาะแต่ว่าในสเตจที่แบบสัตว์เพิ่งได้รับเชื้อเข้าไปกับสเตจที่สัตว์เข้าสู่ระยะคุ้มคั่งแล้วมันก็จะปล่อยไวรัสออกมาไม่เท่ากันนะครับทีนี้ตัวเลบีเนี่ยถ้าหากเราพิจารณาตรงนี้นะครับของเขาก็เป็นเฮลิคอลใช่ไหมที่เราเรียนไปแล้วแต่เขามีเยื่อหุ้มเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นแบบอินเวกเอนวิโลปเฮลิคอลนะครับรูปร่างของเขาลักษณะเด่นเนี่ยที่เขาอธิบายไว้ก็คือเป็นนิวโรโทรปิกไวรัสนะครับก็คือเป็นไวรัสที่มีเป้าหมายก็คือเส้นประสาทนิวโรโทรปิกไวรัสเนี่ยไม่ได้มีแค่เลบีตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็อย่างเช่นพวกไวรัสอิสุกอิใสเนี่ยก็เป็นนิวโรโทรปิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอมันเข้าสู่ร่างกายแล้วเขาก็เข้าหาเส้นประสาทของเรานะครับที่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ข้อมูลปี2018นะครับก็ยังมีการระบาดของพิษสุนัขบ้าเยอะอยู่นะครับดูซิแถวไหนเยอะที่สุดแถวบ้านเรานี่แหละนะครับบ้านเราเลี้ยงสุนัขปล่อยเยอะนะครับเลี้ยงปล่อยเยอะอาจจะเป็นด้วยหลายๆอย่างเนาะแถวบ้านเราก็การสร้างบ้านก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดนะครับอย่างในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะมีบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดแค่ไม่กี่หลังหรอกนะครับดีไม่ดีบ้านที่มีรั้วก็ถูกมองเฮ้ยเห็นกันตัวหรือเปล่าวะทำไมต้องรั้วอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้นะครับมันก็แล้วแต่ค่านิยมนะครับซึ่งค่านิยมมันก็มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมนั่นแหละนะครับทีนี้ก่อนจะผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวอาจารย์อยากจะให้ดูอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับ